สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวมีนในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันที่ทำวิดีโอนี้วันที่26พฤศจิกายนนะคะซึ่งสำหรับชาวมีนเดี๋ยวจะเท้าความมาที่23พฤศจิกายนนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตรงนี้มีนนะคะนับเริ่มต้นนิวมูนเกิดในราศีธนูซึ่งก็เป็นเดือนที่10ของคุณนะคะต้องบอกว่ามีการเริ่มต้นนะคะงานใหม่ๆชื่อเสียงความสำเร็จนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่คุณออกหน้าออกสื่อคุณจะมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คนมองเห็นสิ่งที่คุณคน recognize จดจำคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจะเป็นความงามความดูดีความสวยความงามความชอบคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ว่าได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเนปจูนพฤหัสมันจะเดินนำหน้าแล้วเพราะฉะนั้นหลายอย่างของคุณเนี่ยมันน่าจะมีความการพัฒนาการไปข้างหน้าการต่อเนื่องที่มากกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งหลายอย่างที่ผ่านมามันจะรู้สึกว่าช้าชะลอตัวไปหมดเลยแบบนี้ค่ะทีนี้สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นมันต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังคมกลุ่มคนที่รู้จักความฝันเป้าหมายคุณมันต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้ได้ก่อนถ้าเปลี่ยนกลุ่มคนที่รู้จักเปลี่ยนสังคมคุณต้องคิดว่าเฮ้ยฉันน่ะอยากอยู่กับคนแบบไหนในชีวิตฉันต้องการจะพาคนกลุ่มไหนเข้ามาในชีวิตฉันพอกลุ่มคนที่มันอยู่ใกล้ๆกับเราอะ5 คน10 คนก็แล้วแต่ที่เราอยู่ด้วยเปลี่ยนไปเราเป็นค่าเฉลี่ยของคน5 คน10 คนนี้ความคิดคุณจะเปลี่ยนเพราะความคิดคุณเปลี่ยนเป้าหมายคุณก็จะเปลี่ยนนะคะซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันมากๆนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความกดดันที่มันอยู่แบบข้างในใจหรือว่าสิ่งที่มันไม่สามารถทำอะไรออกสื่อออกหน้าเจอคนหรือว่าเป็นความเครียดในใจความดีเพรสซึมเศร้าในใจที่อาจจะมาจากการสื่อสารอาจจะมาจากการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้แหละคุณอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้ยฉันเปลี่ยนฉันทำได้เลยมันไม่ใช่นะทุกอย่างสิ่งมันมีการเปลี่ยนแล้วก็การปรับตัวเสมอเหมือนที่มีคนบอกไว้ว่าเราอะโอกาสดีๆอะเงินที่มันมากเนี่ยมันจะมาจากสิ่งที่อยู่นอกเซฟโซนเสมอเอาใหม่ครั้งที่สองเงินจำนวนที่มากมันจะมานอกจากเซฟโซนที่เราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้เสมอให้คุณรู้เอาไว้นะคะถัดมานะคะพอเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะวันที่3 ธันวาคมก็ดาวเนปจูนเดินไปข้างหน้านะคะทุกอย่างสิ่งดาวเนปจูนก็เป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองนะคะมันจะมีความพัฒนามีความก้าวหน้ามากขึ้นใช้เซนส์สังหรณ์ใช้ลางสังหรณ์คุณจะไปในทิศทางที่ใช่มากขึ้น6 ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูขอโทษเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่11นะคะคุณจะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับคนรู้จักหรือแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะได้ทำงานเป็นทีมคุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นพาคิดว่าแพลนเป้าหมายครอบครัวนะคะแพลนเป้าหมายว่าจากนี้ไป5 ปี10 ปีหลังจากนี้ฉันจะไปทิศทางไหนแล้วฉันจะวางตำแหน่งครอบครัวฉันไปในทิศทางไหนพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาเนี่ยฉันต้องการดึงใครเข้ามาในชีวิตฉันต้องการดึงคู่ชีวิตเข้ามาอย่างไรในชีวิตบางครั้งไม่ว่าจะเป็นโอกาสในเรื่องของธุรกิจครอบครัวการหาแฟนการหาเพื่อนสนิทการมีพาร์ทเนอร์มันก็มาจากการที่คุณอ่ะพาตัวเองออกสื่อหรือว่าเปลี่ยนมุมมองการคนนำคนเข้ามาในชีวิตคุณน่ะก็ได้คิดอะไรเป็นระบบเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นหลักการเหตุผลมากขึ้น7 ธันวาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่4เรื่องครอบครัวจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นน่ะเดือนที่4คุณแม่บ้านที่อยู่อาศัยที่ดินแผ่นดินเกิดมาเตอร์แลนด์สิ่งที่เป็นรากในใจสิ่งที่เป็นปมในใจทุกอย่างสิ่งมันจะเปลี่ยนแปลงคุณจะ
เหมือนที่ผ่านมาคุณได้วิเคราะห์คิดแล้วว่าฉันเผชิญกับเรื่องนี้มาบางคนเจอปัญหาครอบครัวบางคนเจอปัญหาในเรื่องของธุรกิจครอบครัวหรือว่าทําในเรื่องของธุรกิจครอบครัวมาสักพักจังหวะนี้เป็นจากจังหวะที่คุณอิ่มตัวคุณรู้แล้วว่าฉันจะเอายังไงฉันจะทำมันใหญ่ขึ้นหรือฉันจะจบแค่นี้ฉันจะมีลูกแล้วกันเป็นแฟนเป็นครอบครัวเป็นบ้านแล้วกันหรือว่าโอเคฉันพอแล้วฉันรู้สึกว่าฉันศึกษากับเธอมามากพอแล้วจบกันตรงนี้คือมันจะเป็นเส้นบางๆอ่ะมันต้องดูว่าพื้นของคุณเนี่ยเป็นอะไรแล้วตรงเนี้ยมันก็คือเป็นจังหวะแบบเคลียร์คัทนะคะว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะซึ่งสิ่งนี้ทั้งนี้มันมาจากการที่คุณอ่ะใช้เก็บข้อมูลมาทุกอย่างแล้วเปรียบเทียบแยกแยะวิเคราะห์แล้วก็คุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันส่งผลกับอนาคตคุณอย่างไรเขาบอกว่าจริงๆแจงทำช่องใน TikTok ซึ่งบางทีแจงเอาวิดีโอมาลงใน YouTube ไม่ได้แต่แจงจะแชร์ฟังว่าแจงเอา mindset ข้อมูลความรู้ที่แจงอ่านที่แจงฟังมาแชร์ฟังเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราจะเลือกคำตอบอะไรสักอย่างอะค่ะให้เราเลือกระหว่างข้อที่ใช่กับข้อที่ชอบคิดง่ายๆตอนทําข้อสอบอ่ะถ้าเราอยากจะสอบผ่านนะต้องทำอะไรต้องเอาข้อที่ใช่ถูกไหมบางครั้งอะเราชอบจนเราลืมดูผลลัพธ์ว่าจริงๆอะเราต้องการอะไรกันแน่กับชีวิตซึ่งณจังหวะนี้ของชาวมีนคุณจะกลับมาดูผลลัพธ์กลับมาดูความจริงกลับมาดูข้อที่ใช่ของคุณจริงว่าคุณควรจะเลือกอะไรนะคะ9ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรเดือนที่11ของคุณก็ความรักการเงินมาจากการเข้าสังคมเจอคนมากมาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นมีการจัดการวางแผนในเรื่องของเขาเรียกว่าการเดินทางการสื่อสารการสัมภาษณ์การพูดคุยหรือแม้แต่พวก passive income การเงินการลงทุน other people money พวกนี้เป็นอย่างดีคุณจะต้องโซเชียลต้องเจอคนเยอะแหละในช่วงเวลานี้หรือแม้แต่ความรักก็เหมือนกันมันต้องพาตัวเองไปออกเจอคนนะซึ่งก็มันก็ปีใหม่เนาะมันคงได้เจอคนอยู่นะคะช่วงเวลานี้เนาะแล้วก็โอเคฟูลมูนดาวเจ้าเรือนดาวพุธอยู่ในเรือนที่11ก็คือคุณเองไปย้ำคิดชัดเจนมากขึ้นในเรื่องเป้าหมายชีวิตของคุณ20ธันวาคมดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณจากนี้ไปอะค่ะอีกประมาณปีหนึ่งถัดจากนี้การเงินคุณจะมีช่องทางการหางานหาเงินที่มันดีมากๆชื่อเสียงโด่งดังมีคนยกย่องมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศมีการสอนให้ความรู้คนนะคะbusiness trip เยอะเรียนต่อระดับสูงสร้างงานสร้างเงินให้คุณได้นะคะริเริ่มในการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันมากกว่าปกตินะคะถัดมานะคะ23ธันวาคมขอโทษ21ธันวาคมก็คือดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่11ของคุณจากความสนุกสนานจะมาถึงในเรื่องของเหมือนปกติคนจะทำอันเนี้ย New Year Resolution ก็คือการที่คุณนะคะมานั่งวิเคราะห์แล้วว่าโอเคปีหน้าฉันจะเอายังไงฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะทำอะไรคุณจะไปโฟกัสกับในเรื่องของอนาคตในเรื่องของการทำงานเป็นทีมกลุ่มเพื่อนคนที่จะเราจะรู้จักคนกลุ่มไหนที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จคนกลุ่มไหนอยู่แล้วสบายใจคุณจะค่อนข้างคัดกรองมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆ23ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรต้องบอกว่าในเรื่องของการเริ่มต้นตรงนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงทีมงานคุณภาพของคุณนี่แหละลองดูนะมันมีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเข้ามาแต่ที่บอกไปทั้งยังงานต้องเปลี่ยนมุมมองความคิดเปลี่ยนมุมมองเดิมๆของคุณออกไปโดยสิ้นเชิงเสียก่อนนะคะถัดมา29ธันวาคมดาวพุธเดินถอยหลังก็ยังอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นต้องบอกว่าเรื่องครอบครัวคนที่ปัญหาครอบครัวเขาอาจจะติดต่อกลับมาเพื่อขอทำความเข้าใจนะคะหรือในเรื่องของแฟนเก่าพาร์ทเนอร์เก่าวนกลับมาในชีวิตของคุณได้นะคะหรือว่าเอกสารสัญญาต่างๆช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นธุรกิจครอบครัวจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสัญญาเกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยมันต้องทบทวนนิดนึงเพราะโอกาสผิดพลาดมีอยู่นะคะถัดมา2มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมเดือนที่12เกี่ยวข้องกับการทำอะไรเบื้องหลังเกี่ยวข้องกับ
ความลับศัตรูลับการเงินอาจต้องระวังในเรื่องของศัตรูลับความรักอาจต้องระวังมือที่สามนิดนึงหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แอบแอบซ่อนๆไม่ค่อยได้ประกาศออกสื่อให้คนรู้สักเท่าไหร่นะคะถัดมา6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเดือนที่5ของคุณในเรื่องของความชื่นชอบความชื่นชมความบันเทิงงานอดิเรกการเกิดลูกตั้งครรภ์มันมีโอกาสจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้หลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับการตกแต่งสวนกับตกแต่งบ้านทำกับข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการดูแลการต่างประเทศอาจจะมีคนต่างชาติเข้ามาจีบอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการดูแลต้องไปปฐมพยาบาลไปศึกษาพวกการดูแลผู้สูงอายุอะไรที่มันหรือว่าการทัวร์ทำทัวร์พวกนี้ก็ได้นะคะถัดมาซึ่งต้องบอกนี้นะมันเป็นจังหวะที่คุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นรู้ว่าชีวิตจะเอาไปทิศทางไหนจะทำอย่างไรที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกถึงความเหมือนใจดีเกินไปฉันปล่อยปละเกินไปจังหวะนี้เหมือนกับเราต้องกลับมามีสติอะอยู่กับตัวเองมากๆหน่อยอย่าแบบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยซึ่งตามราศีมีนก็จะเป็นแบบนี้เนาะอะไรก็ได้นะคะถัดมา12มกราคมอังคารเดินนําหน้าอังคารเดินนําหน้าซึ่งอยู่ในเรื่องครอบครัวต้องบอกว่าที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีประเด็นกับคนในครอบครัวทะเลาะกันในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษจะบอกว่าดวงแจงนะซินนัสคอมโพสิตแจงนะมันตกเป็นมีนใช่ปะปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งพอมาดูชาร์ตมีแล้วเข้าใจแล้วจริงๆด้วยมันเป็นเหมือนภาวะที่เราต้องกลับไปเคลียร์เรื่องราวในบ้านกลับไปจัดการบริหารทุกอย่างสิ่งในครอบครัวแต่พอ12มกราคมไปแล้วทุกอย่างสิ่งมันจะคลี่คลายมากขึ้นคุณจะดำเนินทุกอย่างสิ่งให้มันเป็นระบบระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นถัดมา18มกราคมดาวพุธเดินนำหน้าซึ่งตอนนี้พุธอยู่ในเรือน12 11นะคะก็คือเรื่องของครอบครัวเรื่องของขอโทษเรื่องของเพื่อนฝูงการติดต่อประสานงานต่างๆง่ายขึ้นนะคะถ้าใดๆก็ตามในการตัดสินใจเรื่องธุรกิจครอบครัวเกี่ยวข้องกับบ้านซื้อบ้านขายบ้านเนี่ยค่ะรอ12รอ18มกราคมไปก่อนน่าจะดีกว่าให้มันดาวมันเดินหรือถ้าจะตัดสินใจก่อนนั้นนะคือคุณต้องรอบคอบมากๆนะคะ20มกราคมนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่12หลายคนอาจจะทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองศึกษาอะไรบางอย่างที่เป็นงานเบื้องหลังซะเยอะนะคะอาจจะอยากรู้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะไรที่มันทันสมัยอะไรที่มันแบบนำเทรนด์คุณจะชอบเรื่องนั้นมาก21มกราคมมีมูลเกิดขึ้นในราศีกุมก็เป็นในส่วนของการเริ่มต้นบางคนอาจจะนั่งสมาธิอาจจะเหมือนศึกษาเกี่ยวข้องกับจักรวาลยูนิเวอร์สอาลองใช้สิ่งที่มันนอกเหนือจากการที่เราควบคุมได้ซิเป็นยังไงหรือว่าการทำสมาธิการอยู่กับตัวเองการฝึกใช้พลังงานจากสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนประมาณนี้นะคะได้แล้วก็สิ่งนั้นทั้งนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนแปลงการสื่อสารเปลี่ยนแปลงการบอกตัวเองเปลี่ยนแปลงการคุยกับตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่นิดนึงสำหรับชาวมีนในรอบพระจันทร์นี้นะคะเรื่องงานมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยเหลือแน่ๆนะคะเงินดีมากนะคะมั่นคงมากนะคะโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตแบบไม่ต้องพยายามไม่ได้แพลนก็มีเข้ามาโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบต้องสื่อสารต้องพูดคุยยิ่งพูดยิ่งได้เงินนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ดีใครจะอยากสัมภาษณ์งานก็เชิญเลยมันเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะแล้วก็มันที่บอกไปข้างต้นคุณจะเปลี่ยนสังคมแล้วคุณก็จะเปลี่ยนเป้าหมายคุณเองมากกว่านะคะในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้มันเหมือนต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิชาเอกประมาณนี้ค่ะซึ่งคุณยังลังเลอยู่ว่าจะเอายังไงเรื่องสุขภาพอันนี้เดี๋ยวพอมีดาวอาทิตย์ดาวต่างๆไปดูสองอ่ะต้องระวังภาวะจิตตกซึมเศร้า depress หรือว่าอยู่กับตัวเองมากๆนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะ
คนที่เป็นสิงห์จะค่อนข้างเด่นหรือว่าคุณต้องอดทนมากหน่อยรู้สึกถึงการปวดหัวรู้สึกเหมือนกับตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้นอนไม่หลับจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณศึกษาเหมือนสังเกตคนที่เข้ามาคือมันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวด้วยจบเริ่มต้นใหม่แล้วก็ถ้าจะไปต่อมันต้องปรึกษามันต้องคุยกันมันต้องปรับให้เข้าใจซึ่งกันและกันแบบนี้มากกว่าก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ